ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางถึงกรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดจีนอาหรับครั้งแรกและการประชุมสุดยอดจีนและคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับหรือ GCC และเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียตามคำเชิญของกษัตริย์ซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอุดแห่งซาอุดิอาระเบียประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและคณะได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่และอบอุ่นเมื่อเดินทางถึงสนามบินนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาดในสีจิ้นผิงมีแถลงการถึงการเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียในครั้งนี้ว่าในนามรัฐบาลจีนและประชาชนจีนขอส่งความปรารถนาดีมายังรัฐบาลและประชาชนซาอุดิอาระเบียตลอดระยะเวลา32ปีนับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและซาอุดิอาระเบียทั้งสองฝ่ายได้พัฒนาความร่วมมือจนประสบความสำเร็จในด้านต่างๆในปี2016จีนและซาอุดิอาระเบียได้ลงนามความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นับแต่นั้นมาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้หารือความร่วมมือกับกษัตริย์ซัลมานเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์แบบทวิภาคีซึ่งนอกจากประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศแล้วยังเป็นการส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาในภูมิภาคในระหว่างการเยือนครั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะได้หารือกับกษัตริย์ซัลมานและมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซัลมานอัลซาอุดถึงความสัมพันธ์ทวิภาคีและประเด็นระหว่างประเทศที่มีความสนใจร่วมกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและซาอุดิอาระเบียต่อไป陪同人员同机抵达。中国驻沙特大使陈伟庆也到机场迎接。